รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคิดเป็นทำเป็นเกษตรศิลป์วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณณอัมไพสุขไกรรัตน์ค่ะที่ตำบลหินดาดอำเภอท้องผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นั่นเองเมื่อสักครู่ได้พูดคุยกันไปนิดนึงที่นี่ปลูกหลายอย่างมากๆใช่ค่ะซึ่งคุณณดูแลทั้งหมดคนเดียวเลยมีลูกน้องอีกคนนึงอ๋อมีทั้งหมดประมาณกี่ไร่คะ32ไร่2งานค่ะโอ้โหเยอะเหมือนกันเนาะลูกน้องอีกคนก็เท่ากับว่ามีแค่2คน2คนดูแลทั่วถึงเหรอคะเนี่ยก็ทั่วค่ะเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้คุณน้ำไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรไม่มีเลยทำอะไรมาก่อนเป็นผู้ช่วยอยู่โรงพยาบาลเลิศสินค่ะผู้ช่วยเหลือคนไข้ค่ะค่ะแล้วทำไมไปๆมาๆถึงมาเป็นเกษตรกรได้เพราะสุขภาพเราไม่ดีในกรุงเทพแบบโดนฟันรถเมล์แล้วก็ที่โรงพยาบาลมีบ่อบำบัดน้ำเสียเราสูดเข้าไปแล้วเราจะแน่นหน้าอกก็เลยลาออกมาลงทำสวนเต็มตัวเลยปี51อ๋อบุกเบิกคือตอนนั้นเจอปัญหาสุขภาพใช่เป็นยังไงบ้างอะ CA ไทรอยคอมันโตมันมีอาการยังไงคะคอโตแล้วมันจะเหนื่อยแล้วหมอเขาบอกว่ามันไม่สวยมันคอมันนูนออกมามันไม่สวยก็เลยผ่าตัดผ่า2รอบอ่ะเพราะตอนนี้ไปตรวจสุขภาพไม่เจอแล้วไม่เจอค่ามะเร็งแล้วคือค่ามะเร็งที่เคยเป็นตอนนั้นใช่ใช่หายไปหมดเลยเป็นเพราะอะไรบ้างอากาศอากาศหรืออาหารหรืออะไรยังไงบ้างอากาศแล้วมาอยู่นี่เรากินแต่ผักริมรั้วปลูกผักกินเองอันนี้คือส่วนสำคัญเลยที่ทำให้มะเร็งมันลดลงไปเหรอคะใช่แล้วคุณหมอตกใจไหมคุณคุณหมอก็ตกใจเหมือนกันว่าไปทำอะไรมาบอกกลับไปอยู่สวนมาค่ะไปทำสวนถามว่าไม่เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยค่ะคือเราเหนื่อยกายพักแป๊บเดียวเราก็หายใช่ไหมค่ะแต่ถ้าบางทีแบบสุขภาพเราไม่ดีเราก็จะกังวลใช่เนาะแล้วตั้งแต่แรกเริ่มที่คุณน้าเองมาอยู่ที่นี่ก็คือตั้งใจทำอินซีแต่แรกเลยใช่ค่ะใช่อะไรที่ทำให้มีมุมมองแบบนั้นอ่ะคุณน้าเราคิดว่าเพื่อสุขภาพเราเพื่อผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีด้วยเพราะว่าผักผลไม้ที่ท้องตลาดน่ะมีสารเคมีคนก็เป็นโรคแปลกๆขึ้นมาเยอะเราก็มาศึกษาดูว่าคิดจะทำยังไงดีแล้วก็เลยคิดทำเกษตรอินทรีย์ดูแล้วเรามีสวนอยู่สวนแล้วดีฝ่าก็เลยมาเริ่มจากศูนย์ขึ้นมาเลยอ่ะเพราะตอนนั้นสวนยังไม่เป็นแบบนี้มันยังไม่เสมอเริ่มปลูกมาทำข้อมูลจากไหนคะก็ศึกษาตามดูก็ศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็ค้นฟ้าไปเรื่อยๆเหมือนเรียนหนังสือค่ะเราต้องศึกษาไงตอนแรกเลยคุณน้ำเริ่มจะปลูกอะไรก่อนเริ่มทุเรียนก่อนเลยจาก50ต้นแล้วค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้500ฟะต้นโอ้โหมีทุเรียนอยู่500กว่าต้นแล้วเหรอตอน520ต้น12ไร่32ไร่2งานค่ะแล้วตอนนี้เองที่นี่มีปลูกอะไรบ้างคะมีทุเรียนมีพันหมอนทองก้านยาวพวงมณีหลกลับแลเม็ดในใยฟางแล้วก็กระดุมแล้วก็มีมังคุดมีลองกองมีเงาะมีมะกรูดมีส้มโอมีส้มเขียวหวานมีสตอมีมะปางมีดิ้นจี่มีมะไฟเยอะมากปลูกหลายอย่างค่ะเป็นพืชผสมผสานไงคะแล้วก็มีกล้วยน้ำว้าถ้าเราปลูกแต่พืชหลายปีอย่างเดียวเพียงทุเรียนเนี่ยพืชหลายปีเราอยู่ไม่ได้เราต้องเอาส้มโอนี่3เดือนเก็บกล้วยน้ำว้านี่เก็บเดือนละ2เราต้องเลี้ยงเอาพืชหลายเดือนเลี้ยงพืชหลายปีเราถึงจะอยู่ได้ทราบมาว่าคุณน้าเองได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะเป็นรางวัลอะไรเอ่ยเกษตรกรดีเด่นอาชีพทำสวนได้ที่3ของจังหวัดค่ะนี่ที่3แล้วก็ทุเรียนส่งเข้าประกวดก้านยาวได้ที่1หมอนทองได้ที่2ปี60ปี61หมอนทองได้ที่2แล้วก็ปี
ปี62ปีนี้หมอนทองได้ที่1นี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยรางวัลการันตีมากมายทำไมจากตอนแรกที่เรามาทำเนี่ยเราไม่ได้มีพื้นฐานไม่ได้มีข้อมูลเริ่มจากการค้นคว้าอย่างเดียวแล้วทำไมตอนนี้ถึงกลายเป็นว่าเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปลูกพืชทำสวนเราศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าอย่างเราใช้น้ำหมักมะกรูดเนี่ยพอเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอแมลงมันจะดื้อยาเราก็เปลี่ยนไปใช้ตะไคร้หอมมั่งตะไคร้หอมมาทำน้ำหมักพอเปลี่ยนตะไคร้หอมมันเราก็ใช้น้ำส้มฟันไม้คือเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้แมลงถ้าใช้ตัวเดียวแมลงมันดื้อยามันต้องหมุนเวียนเห็นบอกที่นี่เองก็คือมีการทำจุลินทรีย์น้ำหมักหลากหลายสูตรมากๆเลยใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่สูตรยังไงบ้างตอนนี้ใช้แค่2สูตรค่ะอ๋อ2สูตรหลักๆก็คือเป็นสูตรของน้ำหมักที่ไล่แมลงใช่แล้วก็น้ำหมักบำรุงต้นทุเรียนใช้กระดูกคนกับไส้ปลามาหมักรวมกันแล้วก็ผสม M100แล้วก็กากน้ำตาลค่ะที่เราหมักเอง2สูตรนะคะมีขั้นตอนการนำมาใช้ยังไงแล้วก็การเตรียมยังไงบ้างนี่คุณน้ำแล้วก็มีไส้ปลาประมาณ50กิโลแล้วก็น้ำถังหนึ่งหมัก3เดือนแล้วก็ใส่ M100 ไป10ขวดM150หมักไปด้วยค่ะอันนี้คือสูตรหนึ่งคือเป็นสูตรที่เรียกว่าเป็นไส้ปลา50กิโลใส่ถังหมักประมาณ200ลิตรน้ำ200ลิตรใช่ไหมคะจ้าตอนนั้นก็คือหมักไว้ในถัง200ลิตรนั่นแหละ3เดือนชามหมัก3เดือนแล้วก็ใส่ M100 เข้าไปตอนไหนเอ่ยใส่ตอนหมักเลยค่ะตั้งแต่แรกเลยอย่างนี้แล้วก็ทิ้งเอาไว้เลย3เดือนใช่ค่ะพอ3เดือนก็เอามาใช้รถเอามาฉีดอ๋อเอามาฉีดฉีดพ่นทางใบค่ะอ๋ออันนี้คือฉีดทางใบขัดตา100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรเอามาผสมน้ำอีกรอบนึงใช่ไหมคะสูตรไส้ปลานี่จะช่วยในเรื่องของอะไรคะบำรุงใบใช่ช่วยทางรากค่ะกระดูกปนนี่คือเราไปซื้อที่โรงค้าตัดมาให้เขาปนกระดูกปนทำมากระการน้ำตาลแล้วก็มีดับเบิลแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ดับเบิลนี่คืออะไรคะดับเบิลตื้อจากกรุงเทพมันเป็นอินทรีย์มันคล้ายๆน้ำหมักอินทรีย์วัตถุอะมาผสมกันถ้าสูตรนี้เราใช้กระดูกปนประมาณเยอะแค่ไหนคะประมาณ50โลเหมือนกัน50โลเหมือนกันใส่ในถังเหมือนกันใช่200ลิตรใส่น้ำใช่แล้วก็ใส่ดับเบิลที่บอกใช่แล้วก็อะไรนะคะจุลินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ที่เราซื้อมาที่เรามาหว่านโคนต้นนี่เราใส่ไปด้วยใช้10กิโลใช้น้ำตาลด้วยใช้กากน้ำตาลด้วยแสดงว่าสูตรนี้จะเตรียมค่อนข้างหลายอย่างกว่าใช่ใช่ใช่ใช้กากน้ำตาลโอเคใช้กระดูกป่น50โลน้ำ200ลิตรใช้ดับเบิลประมาณเท่าไหร่คะ3ขวดนะคะแล้วก็มีใช้ปุ๋ยอินทรีย์อีก10โล10โลแล้วก็กากน้ำตาลใช่ค่ะประมาณกากน้ำตาล3กิโล3กิโลหมักเอาไว้3เดือนเหมือนกัน3เดือนแล้วมาฉีดอัตรา500ซีซีกับน้ำ200ลิตรอ่ะฮะแต่นี้มาฉีดโคนต้นค่ะฉีดรอบๆโคนต้นบำรุงรากคือใช้กับพืชทุกชนิดที่เราปลูกทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยกันแมลงมีอีกสูตรด้วยมักมะกรูดหลายสูตรมักมะกรูดน้ำมักมะกรูดมะกรูดที่เราปลูกอยู่นี่แหละมะกรูดที่เราปลูกนี่แล้วเราก็เอาเศษอาหารเราที่เรากินกินเหลือนี่แหละเอามาหมักเอามะกรูดใส่ไปหมักรวมกันกับกากน้ำตาลตะกากน้ำตาล5โลแล้วก็อาหารเศษอาหารที่เราเหลือๆนี่แหละแล้วก็มะกรูดนี่ประมาณ20โลเอาต้องบีบน้ำออกนะเอาแต่เปลือกมันเอามาหมักน้ำหมักมะกรูดก็ฉีดได้ทั้งบำรุงทั้งต้นทั้งใบเลยนี่
ก็มี3สูตรแล้วตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่ทุเรียนของเราได้รับรางวัลต่างๆมากมายนอกจากพื้นดินของเรามันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วด้วยใช่มั้ยคะแล้วเรามีตัวไหนที่เป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยเรื่องอันนี้เหรอใช่ที่ทำให้ทุเรียนของเราไปประกวดแล้วก็ได้รางวัลแบบนี้เราจะฉีดกลูโคสกลูโคสเหรอคะกลูโคสที่ขายตามทั่วไปอ่ะแล้วก็ผสม M150อันนี้ก็เป็นอีกสูตรนึงสำหรับการบำรุงทุเรียนโดยเฉพาะใช่ให้รสชาติดีอ๋อช่วยเรื่องรสชาติดีให้มันหวานมันอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าคิดเองนะว่าคนกินอะไรผลไม้กินเหมือนเราอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยคุณน้ามีมุมมองยังไงว่ามันจะต้องกินอะไรเข้าไปถึงออกมารสชาติถึงจะอร่อยอ่ะที่เราฉีดก็ฉีดน้ำหมักกับกลูโคสค่ะมันจะช่วยในเรื่องของความหวานเหรอคะใช่ของความหวานฉีดรอบต้นรอบสองรอบโคนต้นนะฉีดตอนที่ต้นมันประมาณตอนประมาณลูกเล็กๆลูกเท่ากับปองนมเริ่มฉีดออกลูกมาหน่อยนึงลูกเท่ากับปองนมแล้วก็เริ่มฉีดแล้วก็ผสมน้ำหมักมะกรูดเข้าไปด้วยก็ขับไล่มแมลงไปในตัวมแมลงไม่มากวนลำต้นทุเรียนอ๋อช่วยในเรื่องของไล่แมลงแล้วก็ช่วยในเรื่องของรสชาติได้อีกด้วยเนาะใช่ค่ะถ้าอย่างช่วงหน้าฝนอย่างนี้ค่ะเรามีการดูแลเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมคะอ๋อมันจะเป็นเชื้อราค่ะทุเรียนต้นจะเป็นใบจะเป็นเชื้อราแล้วใบมันจะร่วงเขาเรียกโรคใบติดค่ะใบมันจะร่วงหมดเลยเราก็จะฉีดน้ำปูนใส่น้ำปูนซองเราจะละลายใส่โอ่งไว้ค่ะใช้น้ำปูน200ซีซีต่อน้ำ200ลิตรฉีดพรมฉีดทั่วทรวงพรมเลยค่ะเพราะว่าหน้าฝนโรคใบติดจะมาเยอะมากค่ะก็คือใช้ตัวน้ำปูนใสเนี่ยน้ำปูนใสช่วยใช่ปูนกินกระหมากเรานี่แหละเอามาละลายให้มันนอนก้นก่อนแล้วเอามาฉีดค่ะคือฉีดไปรอบๆต้นเลยรอบใบฉีดเฉพาะใบมันแล้วก็ฉีดตามต้นมันด้วยค่ะเพราะต้นมันจะเป็นเชื้อราอ๋อถ้าเกิดว่าเรื่องของเชื้อราที่เกิดขึ้นในหน้าฝนก็ใช้ตัวน้ำปูนใสอันนี้ใช่ไหมคะเรื่องของตลาดเราไปขายที่ไหนยังไงอ๋อเราไม่ต้องมาตลาดลูกพร้าวอีกมาหาเราเองอ๋อเขามารับถึงสวนเลยใช่มารับถึงที่นี่เลยใช่ค่ะเราไม่ต้องวิ่งหาลูกค้าวิ่งหาเราเองราคาดีไหมคะปีนี้ราคาติ่งตอบรับดีมากแต่ปีนี้ลูกค้าสั่งส่งเคอรี่เยอะมากก็คือมีส่งเคอรี่ส่งเคอรี่ด้วยบริการส่งเคอรี่ด้วยค่ะมีหลากหลายช่องทางเหมือนกันเราไม่ต้องวิ่งหาลูกค้าวิ่งหาเราคือพอเราปลูกของดีคราวนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาตลาดให้มันยุ่งยากเลยเขาก็อยากได้ของดีเขาก็เข้ามาหาเราเองเนาะเขาไปตลาดเขาไปหาในเน็ตแล้วเขาก็เจอเขาจะโทรมาสั่งค่ะถือว่ารายได้โอเคไหมคะโอเคค่ะอยู่เลี้ยงตัวสบายสบายเลยเลี้ยงตัวเองได้สบายแล้วที่สำคัญก็คือสุขภาพดีด้วยค่ะแล้วพอคุณน้ำมาอยู่ที่หนูแอบถามได้ไหมว่าแบบกิจวัตรประจำวันเช้ามาตื่นเช้ามาก็เดินเช็คต้นทุเรียนว่าต้นไหนมีแมลงรบกวนเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามีแมลงรบกวนเลยดูว่าเราจะฉีดอินทรีย์ตัวไหนฉีดยาตัวไหนจะฉีดน้ำบักมะกรูดหรือตะไคร้หอมดีเราต้องมาดูที่ดูรายการของเราอยู่อาจจะเป็นทั้งเกษตรกรเองด้วยหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นแต่สนใจอยากที่จะมาทำอาชีพนี้บ้างคะขอแนะนำเกษตรกรที่ว่าจะหันมาทำเกษตรกรนะคะคือว่าถ้าเราทำอินทรีย์สุขภาพเราก็จะดีแล้วผู้บริโภคก็ปลอดภัยเราไม่ต้องไปวิ่งหาลูกค้าจะวิ่งหาเราค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะได้มาพูดคุยกับคุณน้าอัมภัยเราก็จะเห็นแล้วว่าจากที่คุณน้าเองเนี่ยสุขภาพร่างกายถือว่าค่อนข้างถ้าใครเป็นก็คงจะรู้สึกว่าโอ้โหไม่รู้จะรักษายังไงให้หายก็คงจะเครียดเหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าคุณน้าไม่บอกเราก็ไม่ทราบเลยว่าคุณน้าเคยเป็นมะเร็งเกี่ยวกับไทรอยมาก่อนเพราะว่าธรรมชาตินี่แหละค่ะสามารถช่วยในการเยียวยาทุกอย่างให้กับเราได้และที่สำคัญคืออาหารการกินถ้าหากว่าเราปลูกของที่ดีแล้วเราก็กินสิ่งที่เราปลูกไปซึ่งมันเป็นของดีรับรองว่าร่างกายของเราแข็งแรงอย่างแน่นอนวันนี้นะคะขอบคุณคุณน้ำอัมภัยมากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการคิดเป็นทำเป็นเกษตรศิลป์แล้วค่ะทั้งพราวแล้วก็คุณน้ำอัมภัยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ